สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมกราคม2563นี้นะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับคำพยากรณ์โดยทั่วไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎดาวประจำตัวของคุณคือดาวจันทร์นะครับแต่ดาวจันทร์ไม่สามารถจับได้เพราะว่าดาวจันทร์โคจรรวดเร็วมากๆเลยนะครับ2ราศี1ราศีต่อ2วันครึ่งดังนั้นพยากรณ์รายเดือนเราจะจับดาวจันทร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าอิทธิพลของดาวจันทร์เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการเป็นธงชัยแล้วก็โลกาวินาศนะครับนั่นหมายความว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่กับในเรื่องของความเสียหายกับความสำเร็จนั่นหมายความว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาก่อนแต่ว่าคุณจะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างได้ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าการที่ดาวจันทร์เป็นโลกาวินาศนะครับก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความเซนซิทีฟกับในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอีโมชันต่างๆนะครับดาวจันทร์จะโคจรดีนะครับในช่วงของปีหน้าก็คือในช่วงของประมาณหลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ใหม่เราก็จะมาคำทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของดาวเกตนะครับได้โคจรเลื่อนขึ้นไปที่เรือนวินาศแล้วนะครับที่จากการทับลัคนาของตัวคุณความเซนซิทีฟในเรื่องของจิตใจก็จะค่อยๆน้อยลงไปนะครับทุกอย่างมันก็จะมีโอเคละค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ได้โคจรไปตกในเรือนอริในช่วงแรกนะครับแล้วก็เกิดสุริยคาตในช่วงที่ผ่านมาด้วยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินที่อาจจะดับศูนย์ไปโดยพลันหรืออาจจะต้องระมัดระวังกับการสูญเสียเงินโดยกระทันหันนะครับหรือการเป็นหนี้เป็นสินได้แต่ไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ที่สติการตั้งมั่นของตัวคุณเองไม่ได้ว่าทุกคนจะเกิดแบบนี้อยู่ที่ว่าเราใช้เงินเปลืองหรือเปล่าเราประมาทในการใช้เงินไหมหรือเรามีโอกาสที่จะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะตกในเรือนอริอยู่แค่ประมาณครึ่งเดือนแรกนะครับพอประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่เรือนปัตตานิไปเล็งกับลัคนาเป็นตำแหน่งจุลจักรนะครับก็ถือว่าให้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็โอเคแหละจะมีในเรื่องของสิ่งดีๆจากเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะครับทำให้ตัวคุณนั้นได้ในเรื่องของการเงินจากเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนที่ดีเกิดขึ้นเราจะมาดูอิทธิพลของดาวการงานดาวการงานของคุณคือดาวอังคารดาวอังคารโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเป็นตำแหน่งตรีโกณกับลัคนาแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เป็นเกษตรนะครับก็จะทำให้การงานของคุณนั้นมีเกณฑ์ของการริเริ่มการต่อยอดในเรื่องของการงานที่ดีหรือการทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับมีผลที่ดีต่อในเรื่องของสิ่งต่างๆบางคนอาจจะลงทุนแต่ลงทุนเนี่ยไม่อยากให้ลงทุนมากสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆลงทุนจับทิศจับทางไปแล้วกันเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอยากให้วางแผนแล้วก็คิดให้รอบคอบก่อนนะครับเพราะในแง่สัมพันธ์ของดาวอังคารเนี่ยจริงๆเป็นพินทุบาทดวงกับการลงทุนนิดหน่อยนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าดาวอังคารดาวแห่งโมหะโทสะไปอยู่ในเรือนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆลัคนากรกฎชาวราศีกรกฎจะมีความแบบเขาเรียกว่าอาจจะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าทำอะไรค่อนข้างเหมือนกับหุนหันพลันแล่นไปบ้างอาจจะต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับเราเกรี้ยวกราดเกินไปหรืออาจจะแบบไม่ค่อยคือดื้อนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับก็ตามจริงคุณอาจจะไม่ได้เป็นนิสัยแบบนี้แต่ดวงดาวมันมากระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเหมือนกับถูกเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงนะครับก็พยายามเปลี่ยนแปลงกับตัวเองให้ดีละกันนะครับเพื่อที่จะต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะเป็นในทิศทางที่ดีดาวความรักความสัมพันธ์ของคุณคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยตกอยู่ในเดือนอริอีก1ปีเต็มเลยนะครับธันวาคมปีหน้าดาวเสาร์ถึงจะย้ายขึ้นไปก็จะทำให้ชาวราศี
กรกฎอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคกับเรื่องความรักบ้างแต่จริงๆความรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหากับเรื่องของคุณโดยตรงมันเป็นความรักความสัมพันธ์ของคู่ครองของตัวคุณที่อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเพราะไม่ใช่ดาวตัวเองนะครับเป็นดาวคู่ไปตกในเรือนอริคือเขาไม่พร้อมแล้วง่ายๆนะครับใครที่มีคอมมิตเมนต์ต่างๆหรือใครที่อาจจะมีคำมั่นสัญญาหรือมีความรักที่เป็นเชิงซ้อนหรือความรักอะไรที่มันแบบยังไม่โอเคเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องใช้สติในการตั้งมั่นรอคอยและแก้ไขชาวราศีกรกฎต้องรอคอยนะครับต้องรอคอยให้เป็นเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรนานมากเคลื่อนที่เนี่ย2ปีครึ่งต่อ1ราศีอ่ะคือมันไม่ขยับไปไหนเลยจากเรือนอริเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เวลากับการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าคุณแก้ไขปัญหามันจะมีผลที่ดีแต่คู่ของคนรักก็มีข้อดีคือคู่ของคนรักจะแบกรับปัญหาให้กับตัวคุณหรือจะมาช่วยเหลือกับตัวคุณได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่เมนหลัก Energy ในช่วงของเดือนนี้กันไพ่บอกว่าเป็นนายออฟวานนะครับหมายความว่าไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นตัวตนของตัวคุณเป็นอัศวินขุนศึกที่ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆหรือเป็นลักษณะของความมีบางทีอาจจะมีความโมโหเกี้ยวกราดในบางครั้งก็ต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากๆนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกระทำอิทธิพลของดาวอังคารมาเป็นพินทุบาทเล็กน้อยกับในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้ถ้าใครสะกดข่มได้อารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ามันจะไม่ดีอีกแล้วอะไรแบบนี้ก็คืออย่าใช้อารมณ์เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดใครมาคอมเมนต์ว่าไม่ดีอีกแล้วแสดงว่าคุณใช้อารมณ์อยู่นะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโมหะโทสะอย่างที่บอกไปว่ามาอยู่ในเรือนอารมณ์ความรู้สึกมันหงุดหงิดใจมันรู้สึกแบบเหนื่อยหนักกับการแบกภาระบางสิ่งบางอย่างกดดันจนทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือร้อนแรงกับการกระทำก็คือเป็นอัศวินถือไม้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับแล้วมันจะนำมาซึ่งการมีปัญหาใจกันหรือความขัดแย้งกันได้บ้างดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่อยากจะมีปัญหาเราก็พยายามอดทนกับการกระทำนิดหนึ่งนะครับเพราะอังคารเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะไปมีนัยสัมพันธ์แรงเอื้อมถึงดาวราหูและดาวเกตนั่นหมายความว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ขุ่นข้องหมองใจมากๆนะครับอยากจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงมีความขัดแย้งกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติเรื่องของการงานหรือมีคำถูกซุกซิบนินทานิดๆหน่อยๆนะครับบุตรบริวารก็หัวดื้อนะครับบริวารหัวดื้อแต่เขาก็ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเรานะเพราะดาวอังคารเป็นเกษตรนะครับกรรมะเป็นเกษตรคือการกระทำเนี่ยเป็นเกษตรคือเอาแต่ใจนิดนึงแต่บริวารเขาก็คอยซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณแต่บางคนก็ดื้อกับตัวคุณไม่ค่อยเชื่อฟังในบางคนนิดนึงนะครับหรือบางคนก็อาจจะคิดเงียบทำเงียบกับในเรื่องของการกระทำของตัวเราเองอะไรแบบนี้เราก็คงจะใช้สติในการตั้งมั่นให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งการถูกนินทากันบ้างรับหลังเพราะว่าส่งกระแสสัมพันธ์ถึงเดือนดาวราหูพบวินาศนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่คำซุกซิบนินทานะครับมันก็ไม่ได้อะไรใหญ่โตมากมายหรอกแต่บางทีมันก็สร้างความขุ่นข้องหมองใจกับอารมณ์คุณก็เลยรู้สึกเหมือนเวียงเวียงวินวินขึ้นขึ้นลงลงนิดหนึ่งนะครับก็คงจะมีความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนิดหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็คงต้องสะกดข่มอารมณ์นิดนึงนะครับอัศวินถือไม้เนี่ยมีในเรื่องของการงานที่มีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีหรือความมั่นคงกับในเรื่องของการงานมีการแสดงศักยภาพมีการโชว์ในเรื่องของpower energy ต่างๆทำให้คนอื่นนั้นให้การยอมรับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆกับตัวคุณเองก็พยายามอดทนดิ้นรนกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถต่อยอดในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะลงทุนต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวว่าถ้าเราจะทำงานมีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ก็จะมีความมั่นคงกับในเรื่องการงานมากขึ้นหรือใครที่ติดต่อดีลงานกับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องของลูกค้าที่มาซัพพอร์ตกับตัวเราหรือยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเราดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะเพราะได้พุทธสุขคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนมรณะนั่นหมายความว่าติดต่อกับชาวต่างถิ่นต่างแดนจะดีกว่านะครับเขาจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณหรือการเดินทางจะดีกว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นหน้าที่เป็นเซลล์ต่างๆนะครับจะดี
ก็เรามาดูในเรื่องของการเงินกันนะครับอิทธิพลดาวการเงินของตัวคุณนั้นได้ไพ่8เหรียญแล้วก็ได้ไพ่3เหรียญนั่นหมายความว่าการเงินของคุณนั้นยังมีการเงินที่ดีอยู่อย่างที่บอกว่าการทำธุรกิจต่างๆก็ยังพอโอกาสเป็นไปได้แหละถึงแม้เศรษฐกิจเราจะไม่ดีแค่ไหนแต่การเงินของคุณก็ยังพอประคองไปได้นะครับหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวคุณอยู่หรือบางทีเราอาจจะลักษณะของการเงินเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการได้การกู้ยืมเงินนะครับใครที่ต้องการที่จะกู้ยืมเงินหรือการยืมอนุมัติสินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับในตรงนี้นะครับใครที่ทำงานในเรื่องของการติดต่อต่างๆก็จะปิดจ็อบที่ดีนะครับมีลูกค้ายังคอยสับสนกับตัวคุณบ้างแล้วก็ไพ่8เหรียญเนี่ยหมายความว่าต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ขนขวายกับในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าการเงินในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แหละแต่ว่ามีเกณฑ์ของการมีค่าใช้จ่ายก็คือมีเดทเข้ามาด้วยก็ต้องหมุนเงินนิดนึงนะครับแต่ถามว่าหมุนได้ไหมหมุนได้ช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อยเพราะดาวอาทิตย์นั้นตกในเรือนอลีนะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของสุริยคราสในช่วงของเดือนที่ผ่านมาไปเดือนก็อาจจะมีปัญหาหรือบางคนอาจจะมีหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับดาวที่จะโคจรไปเล็งกับลัคนาของตัวคุณในช่วงของปลายเดือนกลางเดือนไปแล้วนะครับการเงินจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีลักษณะของการที่จะได้การลงทุนหรือในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆอย่างที่บอกว่ากู้ยืมเงินได้หรือว่าได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือการเงินเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาและมั่นคงมากขึ้นจากการกระทำทำมากได้มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ดาวเสาร์นะครับคือดาวคู่ครองตัวคุณนั้นตกอยู่ในเรือนอลิเรือนอลิเนี่ยหมายถึงงานเรือนอุปสรรคปัญหาหรือในเรื่องของสิ่งต่างๆแต่เรือนอลิเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าเราก็คงจะต้องสะกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆถึงแม้เราจะมีความกดดันมีความเครียดความวิตกความกังวลหรือยังมีเกณฑ์ของการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจกับการความรักครั้งนี้อยู่แต่การที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเกินไปเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเอาจริงเอาจังมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราไปกดดันกับเรื่องของคู่ของคนรักเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าเราเขาไม่สามารถเติมเต็มกับความรู้สึกของเรามากสักเท่าที่ควรแต่มันยังมีสิ่งที่ดีตรงที่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะครับเพราะว่ามีไพ่6ถ้วยเนี่ยคือแปลว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะมีไพ่เดอะซันคือเขายังให้ความอบอุ่นยังมีความรักความในใจให้กับตัวคุณอยู่แต่เพียงแต่ว่า เขาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างที่ยังต้องไม่พร้อมกับการแก้ไขหรือไม่พร้อมกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะมีอยู่ยังเคลียร์ในเรื่องของอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องการงานสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของครอบครัวทางเขาหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคกับในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ที่เขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วแต่เราไปซ้อนโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแต่สุดท้ายมันก็ไปพัวพันกับในเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมีไพ่ Tree of Cup เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้ให้มากๆนะครับบางทีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยอาจจะไปมีนัยยะสัมพันธ์ที่อาจจะตกอยู่ในภาวะของความลำบากใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนึ่งก็คือพูดง่ายคือเขายังไม่เต็มกับความรู้สึกของเราเท่าที่ควรถ้ามันมีในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้คุณก็ต้องระมัดระวังหรือคงต้องทำใจสะกดข่มทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยังไม่โอเคอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่อยากจะทนกับในสิ่งต่างๆนะครับมีไพ่เดทนะครับมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นจะฟื้นฟูในลักษณะของจิตใจก็คือมีไพ่เดอะสตาร์และมีไพ่เดทเข้ามาก็คือการจบสิ้นกับตรงนี้ซะโดยที่คุณทำใจได้แล้วจากเดอะสตาร์คุณอาจจะร้องไห้มามากพอแล้วคุณอาจจะรู้สึกเสียใจมามากพอแล้วตอนนี้เราอยากจะเป็นอิสระกับความคิดตรงนั้นเห็นไหมครับเป็นไพ่รูปผีเนี่ยเดินข้ามผ่านหมายความว่าเขาอาจจะข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของสิ่งต่างๆและอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเดทเนี่ยเป็นเวลาตีห้ากำลังจะ6โมงเช้าพระอาทิตย์กำลังเลืองๆแสดงว่ากำลังจะหมดเวลาของความทุกข์แล้วคุณกำลังจะเข้าไปสู่ในเรื่องของความสุขความหวังที่คุณนั้นตั้งใจแต่คุณต้องปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆแล้วก้าวข้ามผ่านเห็นไหมก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปแล้วคุณจะได้ในเรื่องของการชำระในเรื่องของจิตใจที่มันขุ่นมัวต่างๆเรายังมีปัญหากับเขายังคงงัดข้อกับเขาเนี่ยเราควรที่จะปล่อยวาง
ตรงนี้ลงไปนะครับบางทีเราอาจจะต้องทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เนี่ยเราก็คงต้องปล่อยมันไปและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีชัยชนะที่ดีมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นคู่กันอีกสำหรับใครที่รอคอยนะครับก็จะมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารมาถึงแม้จะยังไม่สามารถโฟกัสกับตัวเราได้คนเดียวแต่นั่นหมายความว่าคุณยังมีโอกาสที่เขาจะยังกลับมาได้นะครับหรือว่ามีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าใครที่มีคู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วการที่ดาวตกในเดือนอลิมันหมายความว่าเราอาจจะต้องห่างไกลกันอยู่กับคู่ครองแต่ก็ยังมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะครับก็พยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีนะครับแล้วก็พยายามอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์มากเกินไปเพราะดาวอังคารเป็นพินทุบาทในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับและใครที่โสดนะครับก็พยายามออกสังคมคุณจะได้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของสิ่งต่างๆกับในเรื่องของสังคมหรือพบรักกับคนที่ออกสังคมด้วยกันนะครับก็อาจจะเจอคนประมาณนี้และไพ่นะครับบอกว่า3ถ้วยกับ1กับเดซันหมายความว่าคุณมีโอกาสจะมีตั้งครรภ์ได้และดาวอังคารเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะชาวลัคนากรกฎมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นะครับหรือการมีลูกได้เช่นกันอาจจะมีความเฉลิมฉลองมีการยินดีมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นและเดซันก็คือมีโอกาสได้ลูกนะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ